ีใครพี่ผมไม่รู้แต่ผมมาดูข่าวแล้วมันมีชื่ออาชีพกล้องผมไม่ได้ทำผมได้ข่าวว่าสื่อโดนตีใช่ใช่ได้อยู่ที่นี่ป่ะเฮ้ยข่าวใหญ่พี่ลูกกระบาดอยู่นี่ป่ะไม่ได้ใจเย็นๆนะผมได้ข่าวผมได้ข่าวมาว่าคุณปรับมาผมก็เลยถามเองครับเฮ้ยได้ข่าวว่าบริเวณหน้าแม็กมีพี่นักข่าวเขาโดนทำร้ายฮะแล้วซึ่งตรงนั้นก็มีแต่พี่เสือครับซึ่งไม่มีมวลชนหรือนักเคลื่อนไหวอะไรแล้วฮะผมก็เลยไปดูเหมือนพวกฝั่งนู้นนะฮะกลุ่มนั้นเขายังอยู่กันผมก็เลยเหมือนเดินเข้าไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วทำไมพี่ต้องไปตีเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็พูดหาว่าแบบสื่อเนี่ยไปใช้ชื่ออะไรของเขาแล้วเขาบอกว่าฝั่งเขาไม่ได้ทำก่อนหน้านี้ที่พี่สื่อเขาโดนนะฮะเราก็เหมือนแบบพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็เลยอาจจะเสียงดังไปหน่อยฮะก็เลยบอกว่าผมก็เลยถามพี่ๆไงครับสักพักก็มีใครก็ไม่รู้ครับแต่เป็นกลุ่มเขาแหละฮะเดินเข้ามาซัดแต่ว่าไม่รู้ว่าหมัดเขากำอะไรไปอยู่ก็คือก็ถลอกเลยฮะแผลก็ฉีกเลยแล้วหลังจากใครเขาต่อยแล้วทำไงต่อก็คนก็เข้ามาห้ามฮะตำรวจจริงๆตรงนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ2คนในเครื่องแบบแต่ไม่ได้เข้ามาทำอะไรต้องมีน้องเดินเข้าไปลากเชิญเขาเข้ามาเพื่อแบบให้มาระงับเหตุแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบว่าผมมี2คนเองผมทำอะไรได้เราจะปล่อยให้ประชาชนทำกันเองซึ่งก็ไม่ได้ล็อกไม่ได้ทำอะไรคนที่ทำร้ายผมเขาก็ไม่ได้ไปจับอะไรเลยก็ปล่อยให้เดินหนีไปหลังจากที่ต่อยแล้วเขาเดินหนีใช่ฮะเขาเดินหนีไปแล้วก็แบบเหมือนแฟนผมก็เข้าไปถามว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงเขาไม่ทำอะไรคุณเลยนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนเขาจะเข้ามาทำร้ายแฟนผมแล้วมีพี่นักข่าวพี่เสือมาดึงแฟนผมออกแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็เดินหนีไปเลยผู้ชายคนนั้นใช่ฮะเขาคนที่ทำร้ายคุณนี่เขาใส่เสื้อผ้าสีอะไรเป็นผู้ชายผมยาวๆหน้าออกแบบเหมือนคนใต้หน่อยผมหยิกๆฟูๆแล้วก็เสื้อสีน้ำเงินแขนสั้นเป็นเหมือนเสื้อบอลเสื้อลื่นๆกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบใช่ประมาณทรงอย่างผมท้วมไม่อ้วนไม่ผอมมากหลังจากที่คุณโดนทำร้ายแล้วเนี่ยก็คือว่าก็โดนก็คือคุณเข้าไปหลบอยู่โดนดึงเข้าไปแม็กครับแล้วก็ตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าผมมีเลือดออกแต่พอผมรู้ว่าเลือดออกจริงๆผมก็โมโหนะผมก็วิ่งออกไปอีกรอบนึงแต่ว่าโดนกันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแทนที่จะไปกันฝั่งนู้นซึ่งตอนที่พอผมมาทราบว่าฝั่งนู้นเขามีอาวุธนะครับคือช่วงที่ผมอ่ะเหมือนฟิลขาดด้วยวิ่งออกไปจะไปเหมือนเอาเรื่องอ่ะจะไปถามว่าทำกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนฝั่งนู้นเขาก็เห็นผมฟิลขาดเขาเหมือนเดินกลับเข้ามากันแล้วก็ชักอาวุธมีคมขึ้นมาเตรียมอาวุธมาอีกใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนั้นก็เดินผ่านพวกนั้นแล้วก็เดินเข้ามาระงับผมแล้วก็ดันผมเข้าไปในแม็กแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในแม็กอีกรอบนึงแล้วก็ได้ออกจากแม็กเมื่อไหร่เนี่ยหลังจากโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็คือไปสอนอช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งได้ไหมก็ออกจากแม็กเพื่อไปสอนอแล้วก็คู่กรณีก็ไปด้วยตอนแรกอ่ะเหมือนเขาจะแยกย้ายเหมือนฝั่งนู้นคนที่เหมือนเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยให้แยกแต่จริงฝั่งเราบอกว่าแยกไม่ได้คุณต้องไปสอนอคู่กรณีก็ไปผมก็ไปกันไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะครับเราถูกต่อยทำร้ายบริเวณใบหน้าอะไรมาเนี่ยแล้วก็กับการไปตั้งคำถามกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรารู้สึกยังไงมันเป็นยังไงจริงมันก็ไม่เป็นธรรมเลยครับสิ่งที่เขาทำกับผมหรือกับอีกหลายๆคนที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างเขาไม่ค่อยแยกแยะอะไรเท่าไหร่ฮะว่าขนาดพี่ที่เป็นสื่อเขาก็ทำร้ายร่างกายไม่ถามแต่อาจจะแบบก็ไม่รู้ว่าเขาก็ตีก่อนนะฮะจริงๆเขาควรจะมีสติให้มากกว่านี้ซึ่งดูจากพี่ๆหลายๆคนฝั่งนู้นก็มีวุฒิภาวะมากเลยฮะโตมากแต่ว่าเขาควรจะคิดต่างแต่คิดต่างคุณไม่ควรจะทำร้ายใครเลยอะไรควรจะพูดคุยกันก่อนคือไม่ใช่